ับข่าวค่ำทีวีไทยกับผมชัยรัตน์ปัญญานะครับและนี่คือข่าวของเราในค่ำคืนนี้ครับนปช.ประกาศชุมนุมใหญ่ไล่รัฐบาลต้นเดือนหน้าขณะที่รัฐบาลเปิดสายด่วน1555รับแจ้งเหตุจากประชาชนช่วยสอดส่องป้องกันเหตุรุนแรงกลุ่มเสื้อขาวปรับตัวหลังผ่านเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองหลายครั้งเชื่อสังคมไทยพัฒนาเรียนรู้การชุมนุมอย่างสงบมากขึ้นบรรยากาศที่สนามสุพัชราไซสุดเงียบเหงาหลังสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีมติห้ามแฟนบอลชาวไทยเข้าชมเกมระหว่างทีมท่าเรือกับดานังของเวียดนามสภาการพยาบาลและกระทรวงศึกษาธิการเตรียมลงพื้นที่อุบลราชธานีรับทราบข้อเท็จจริงกรณีนักศึกษาร้องเรียนถูกหลอกเข้าเรียนคณะพยาบาลศาสตร์เกิดโคลนถล่มบนเกาะชวาของอินโดนีเซียคาดมีผู้เสียชีวิตมากถึง70คนสำหรับบรรยากาศการแข่งขันฟุตบอล AFC ครับนัดแรกระหว่างการท่าเรือกับทีม SHB ดานังของเวียดนามในวันนี้ที่สนามสุพัชราไซบรรยากาศอาจจะผิดแปลกแตกต่างไปจากทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่ามีเสียงเชียร์ในสนามจากเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าแฟนบอลชาวไทยนั้นถูกห้ามไม่ให้ไปเชียร์ซึ่งเป็นมติในการลงโทษจากสมาคมฟุตบอลหลังจากที่ได้มีการก่อจลาจลของแฟนบอลชาวไทยในการแข่งขันในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วก็เกมในการแข่งขันครั้งนี้เพิ่งจะเริ่มไปได้สักพักนะครับบรรยากาศล่าสุดที่นั่นเป็นอย่างไรเราจะไปติดตามจากคุณประภาพรชาวนาสิริรายงานจากสนามสุพัชราไซครับคุณประภาพรครับค่ะขอบคุณค่ะคุณชัยรัตน์คะขณะนี้นะคะบรรยากาศที่สนามสุพัชราไซนะคะก็อย่างที่คุณชัยรัตน์บอกไปนะคะก็คือค่อนข้างจะเงียบเหงามีเพียงเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันนะคะรวมถึงสื่อมวลชนเท่านั้นค่ะที่ได้เข้าชมเกมที่สนามสุพัชราไซนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะเกมอยู่ในช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะคะทีมการท่าเรือไทยเสมอกับดานังไป 1-1 อยู่ค่ะเกมฟุตบอล AFC ครับนัดนี้เป็นนัดแรกนะคะคนดูในสนามต้องเรียกว่าแทบจะนับจำนวนคนดูได้ค่ะเพราะว่าถ้าไม่มีผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะบรรยากาศคงจะเงียบเหงามากกว่านี้อย่างแน่นอนค่ะถึงแม้ว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยจะไม่ได้ชมเกมนี้นะคะแต่ว่าสำหรับแฟนฟุตบอลชาวเวียดนามคนนี้ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยกว่า10ปีบอกว่าฟุตบอลภายในของไทยต่างจากเวียดนามมากค่ะเพราะว่าในมุมมองของเขาฟุตบอลเวียดนามจะเคารพกฎกติกากันมากกว่านี้แม้ว่าจะมีคนดูเข้าชมการแข่งขันเต็มสนามแต่ว่าแทบจะไม่มีการตีกันให้เห็นในการแข่งขันวีลีกของเวียดนามค่ะสิบกว่าปีแล้วผมอยู่กรุงเทพ10ปีแล้วมาผมเห็นดูบอลบ่อยๆมาสนามไม่เต็มเหมือนเวียดนามนะอยู่เวียดนามเขาชอบบอลมากๆนะชอบกว่าบราซิลนะบอลดูเต็มสนามเลยในส่วนของผู้สื่อข่าวและผู้สันทัดกรณีชาวไทยนะคะต่างมองว่าฟุตบอลที่ไม่มีคนดูทำให้การแข่งขันขาดรสชาติไปอย่างชัดเจนค่ะแต่ว่าเนื่องจากทีมสโมสรจากไทยถูกลงโทษนะคะจึงเป็นเหตุผลให้ถูกลงโทษจากสมาคมฟุตบอลและทำให้ไม่มีคนดูค่ะกีฬามันต้องมีกองเชียร์เมื่อมีกองเชียร์แล้วบรรยากาศก็อาจจะก่อยลงไปด้วยทีนี้ก็ด้วยความจำเป็นด้วยคำสั่งของสมาคมทางการท่าเรือเองก็ต้องทำตามข้อบังคับของสมาคมอยู่แล้วถ้าพูดถึงแค่บรรยากาศอย่างเดียวมันก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายโอกาสของการท่าเรือที่แฟนๆอยากจะเข้ามาเชียร์แต่ก็อย่างว่าล่ะเมื่อมีเหตุการณ์ขึ้นอย่างนั้นมันก็ต้องว่าตามเนื้อผ้าก็ต้องว่าต่อว่าแมตช์หน้าจะอุทธรณ์ได้ไหมยังไงมันก็ว่ากันไปแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้ามีแฟนเข้ามาเชียร์มันย่อมดีกว่าแน่นอนในเมืองไทยนี่เราคงยังไม่เคยเจอนะครับแต่ว่าถ้าเคยติดตามข่าวฟุตบอลต่างประเทศเนี่ยมีเป็นประจำอยู่แล้วเรื่องของการถูกแบนห้ามมีแฟนบอลเข้าในสนามเพราะก่อเหตุทะเลาะวิวาทเนี่ยนะครับแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าน่าจะเป็นครั้งแรกนะครับที่มีการลงโทษห้ามมีแฟนฟุตบอลเข้าอยู่ในสนามนะครับก็แต่สำหรับผมว่ามองว่าการลงโทษครั้งนี้ก็น่าจะเป็นการปรามนะครับคงไม่ทำให้ถึงกับว่าวงการฟุตบอลไทยเนี่ยเสียหายส่วนการแข่งขันล่าสุดนะคะซึ่งขณะนี้ค่ะทีมการท่าเรือไทยนั้นในนาทีที่18นะคะนำดานัง FC อยู่ 1-0 ค่ะจากผลงานของจิรวัตรมัคครมนะคะจากนั้น
นักเตะการท่าเรือไทยนั้นเสียสมาธิค่ะจึงโดนตีเสมอเป็น 1-1 อีกไม่กี่นาทีถัดมานะคะจากผลงานของเมอร์โลเซบาสเตียนแกสตันค่ะมาดูกันที่บรรยากาศที่สนามแพทสเตเดียมนะคะขณะนี้ต้องเรียกว่ามีแฟนบอลเข้าไปชมเกมกันอย่างคึกคักทีเดียวค่ะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะได้มีการตรวจตรากันอย่างเข้มงวดทีเดียวค่ะก่อนที่จะเข้าไปชมเกมที่แพทสเตเดียมนะคะมีหน่วยรักษาความปลอดภัยห้ามไม่ให้เอากระป๋องขวดน้ำหรือก็แก้วเข้าสนามอย่างเด็ดขาดค่ะซึ่งระหว่างที่ได้ทำการดูแฟนบอลนะคะในที่สนามแพทสเตเดียมนั้นทุกคนจะต้องดูแลกันอย่างเข้มงวดเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยอยู่ถึง40นายและดูแลกันอย่างเข้มงวดค่ะเพราะว่าจะให้เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะถือว่าตอนช่วงนี้ค่ะทีมการท่าเรือไทยและทีมดันดัง FC นะคะกำลังแข่งอยู่ตีเสมอกันอยู่ 1-1 นะคะคงต้องลุ้นต่อไปว่าการท่าเรือไทยจะเก็บ3แต้มได้ในการแข่งขัน FC ครับได้หรือไม่กับแฮร์ที่คุณชัยรัตน์ค่ะครับขอบคุณครับคุณประภาพรครับ